ล้านหน้าครับโทนหายหัวไปไหนมาครับทุกคนรออยู่เนี่ยถึงภาพนี้จะดูเหมือนพี่ๆกำลังทะเลาะกันแต่ผมเชื่อว่าทุกคนทำเพื่อให้งานละครของโรงเรียนออกมาดีที่สุดพวกเราต่างมีบทเรียนร่วมกันและต้องเจอกับปัญหาหลายอย่างเหมือนเมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมาตามที่ทุกคนได้ลงชื่อทำละครเวทีของอารยวิทย์เรานะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันออกไอเดียในการหาเงินครับอ้าวสาวสวยอย่างเมลิน่ากับเจนนี่น่ะจะเป็นคนหาสปอนเซอร์เองไงคะสงสัยจะขายมิอหรือว่าขายไม่ได้ใช่ไหมพี่อันนี้ก็น่าสนใจขายออกดิพี่ใช่ก็แค่ไม่พอเท่านั้นเองแล้วพี่อ่ะฮะเป็นที่ปรึกษาภาษาอะไรอ่ะไม่เห็นมาช่วยอะไรบ้างเลยวันๆเอาแต่คอมเมนต์คนอื่นไม่แมนเลยนะพี่คอมเมนต์ไม่ว่านะครับว่าไม่แมนต้องใจเย็นนะเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวสีน้ำไปขอให้แม่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมให้คิดวิธีหาเงินไม่ใช่แบร์เงินขอเงินวิธีหาเงินแบบไม่ใช้ความพยายามเนี้ยผมไม่เอาด้วยหรอกนะใครมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมโรงเรียนเราจะจัดงานลอยกระทงงั้นพวกเรามาทำกระทงขายกันดีไหมแต่ว่าเน้นแบบอนุรักษ์ธรรมชาติไงเป็นความคิดที่ดีไหมนะแพลเชิญเลยจ้าเชิญผู้หญิงทั้งหลายไปขายกระทงกันเลยนะและขอให้รวยด้วยส่วนผู้ชายแมนๆเนี่ยจะไปหาวิธีหาเงินแบบเยอะๆแบบที่ผู้หญิงคิดไม่ถึงอ่ะนี่และปีนี้เนี่ยจะไม่มีผู้ชายหน้าไหนไปลอยกระทงกับผู้หญิงพี่พูดเลยเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยไม่เอาสิแต่ว่าทีมไหนที่แพ้เนี่ยก็ต้องมาขอขมาอีกฝ่ายโอเคไหมคะนึกว่าจะไม่ถามซะแล้วโอเคจัดไปนี่แต่ผมจะไปขายกระทงกับไมลิน่านะไม่ได้แกต้องอยู่ฝั่งพี่ไปแยกย้ายตามเพศขายกระทงจะมีสักปีไหมนะที่ฉันจะได้ลอยกระทงกับใครสักคนน่ะให้แสงเทียนนั้นนำทางความรักเราไปโอ้ยโรแมนติกอะอนาว่าวันลอยกระทงเนี่ยเป็นวันที่พวกเราได้ขอขมาพระแม่คงคาไม่ใช่หรอไม่อนาคือฉันว่าไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นแล้วนะถูกป่ะตามสถิติแล้วเนี่ยวันลอยกระทงอ่ะเป็นวันที่ผู้หญิงเสียตัวเป็นอันดับ2รองลงมาจากวันวาเลนไทน์เลยนะจริงเหรองั้นมารีน่าเธอต้องระวังตัวไว้นะทำไมฉันต้องระวังด้วยอ่ะป่าภัยเขาไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกแหมใครจะไปรู้บรรยากาศดีๆพระจันทร์เต็มดวงชายหญิงอยู่กัน2ต่อ2เนี่ยป่าภัยเขาอาจจะปรี๊ดรัดบ้านี่ป่าภัยเขาไม่กล้าหรอกแล้วช่วงนี้นี่ยิ่งแบ่งข้างกันขนาดเนี้ยปราบภัยเขาคงไม่มาลีน่าฮะยังไงหรอฉันว่าจะมาชวนเธอไปจะไม่มีฝ่ายชายคนไหนชวนฝ่ายหญิงไปทำอะไรทั้งนั้นแกนี่มันไว้ใจไม่ได้เลยมานี่สิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่แรกว่าจะหาเงินเพื่อทำละครเวทีถูกเปลี่ยนไปเป็นการแข่งขันเพื่อชัยชนะอย่าให้พี่รู้นะว่าพวกแกคนไหนเนี่ยไปลอยกระทงของผู้หญิงได้ไงพี่ลั่นหน้าผู้หญิงเขาต้องอยากมีคู่ลอยกระทงนี่เออใช่เราน่าจะหาเงินจากจุดอ่อนของผู้หญิงนะผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดจารีตอันดีงามผมไม่เอาด้วยนะครับลามกจบกระเป็ดอุตริวิตฐานผมก็ไม่เอานะครับโอ้ยพอเลยพูดซะพี่ดูเป็นคนเลวใช่พี่หมายถึงเราน่าจะขายในสิ่งที่พวกเรามีและผู้หญิงเขาต้องการแต่เรื่องนี้จะต้องเป็นความลับโอเคเอาสีน้ำ
จะไปทำกระทงเหรอใช่แล้วตกลงพวกผู้ชายทำอะไรกันอะทำอะไรครับน้องฟลุ๊กเปล่าครับเปล่าเปล่าก็ไปสิครับครับน้องทำนี้เพื่ออะไรเนี่ยทำอะไรฉันเห็นสองรอบแล้วนะเว้ยที่แกทำเหมือนน้องสีน้ำบรรยากาศเนี่ยทำไมวะเพราะแพ้หรออืมเฮ้ยมังกรแกจะอะไรกับแพ้ตั้งหนาวะเป็นแฟนก็ไม่ใช่นะเว้ยไม่ต้องเข้าข้างขนาดนี้หรอกนายไม่เข้าใจความรู้สึกของคนไม่มีใครคบหรอกเมื่อก่อนอะผมไม่เคยมีเพื่อนและแพ้ก็ยังเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างผมตลอดไม่ว่าผมจะดีหรือผมจะร้ายงั้นเอาตรงนะเขาก็เป็นแค่เพื่อนป่ะหรือว่าตอนนี้มันมากกว่านั้นแล้วเพราะแต่นายกับมารีน่าเถอะเมื่อไหร่จะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนตอนนี้ยังวะแต่ฉันว่าจะขอวันลอยกระทงเลยนี่เลยวันลอยกระทงนี่แหละปิดจ็อบมารีน่าซะก็หวังว่ามารีน่าจะยอมเหอะไปปิดจ็อบเฮ้ยบ้านะอยากรู้จังเลยอ่ะพวกผู้ชายเขาจะขายอะไรกันอ่ะจะปังกว่าพวกเราไหมเมื่อเช้าอ่ะฟุตเกือบจะหลุดปากบอกสีน้ำแล้วค่ะแต่ว่าพลาดไปก่อนอ่ะปกตินี่ไม่เห็นเคยพลาดแล้วต่อภัยบอกอะไรบ้างป่ะอืมน่ะอะไรหรอฮะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องถามว่าปราบภัยได้คุยอะไรบ้างไหมได้คุยกันหรือเปล่าเขาบอกอะไรหรือเปล่าว่าผู้ชายเขาจะทำอะไรกันไม่ได้บอกเลยอ่ะถ้าปราบภัยไม่บอกคุณน่าจะบอกโชว์ก่อนมีกระทงเอาไว้ลอยกับสาวๆยังยังเลยอ่ะโอ้ยสวยว่ะของใครอ่ะอ๋อของสีน้ำเขาเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เองใช่ป่ะใช่ค่ะผมนึกว่าของแพลวคือผมจองล่วงหน้านะแปลกคนนี่แพลวกับมังกรอะไรกันปะเนี่ยฮะมีจองกระทงกันด้วยแหมมันก็อย่างที่เห็นนี่แหละอันนี้ของสีน้ำเหรองั้นเราเอาอันนี้แหละพี่โชอะไรยังแกรีบแกเข้าไปก่อนเลยฟุตอนาครับแล้วอันไหนกระทงของอนาเหรออันนี้ใช่ป่ะหูยน่ารักเหมือนคนทำเลยอะโชขอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำไมอะถ้าจะเอากระทงเนี่ยต้องบอกมาก่อนว่าพวกผู้ชายเนี่ยคิดจะทำอะไรกันใช่ใช่ฟรีๆนะจ๊ะนะโชบอกไม่ได้หรอกครับอย่าลืมนี่เราทำสงครามกันอยู่นะถ้าเกิดโชบอกความรักกับศัตรูเนี่ยโชก็หมาดิสวยผิวคะสีน้ำทำตัวห่างๆรุ่นพี่คนนั้นตามที่พี่คุยผิวบอกแล้ว
แต่รุ่นพี่คนนั้นเขาก็ทำเหมือนกันจริงๆมันก็น่าจะดีใช่ไหมคะแต่ทำไมมันรู้สึกไม่ดีเลยสีน้ำไม่เข้าใจเลยว่าทำไมตัวเองต้องมาแคร์เขามากแบบนี้ด้วยแล้วทำไมสีน้ำต้องแคร์คนที่เขาไม่แคร์เราสมทบทุนสร้างละครเวทีนะคะใครซื้อได้ทั้งบุญได้ทั้งกระทงเลยค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะสวยๆทั้งสำเร็จไหมคะนะคะลดได้แถมได้นะจ๊ะซื้อสองอันก็ดีเนาะนี่มีใครเห็นแพลวบ้างไหมอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังช่วยกันขายอยู่เลยหายไปไหนแล้วอ่ะนั่นดิไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่ถ้าเกิดเราขายดีแบบนี้ขายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วเนอะยังไงครั้งนี้เราต้องชนะพวกผู้ชายแน่นอนใช่ต้องสาวจ๋าต้องสาวคนไหนไม่มีคู่ลอยกระทงเนี่ยเชิญทางนี้นะจ๊ะสงครามเริ่มแล้วไงงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับคืนวันลอยกระทงทั้งทีเนี่ยเราจะไม่ปล่อยสาวที่ไม่มีคู่จะต้องลอยกระทงอย่างเดียวดายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราได้คัดเลือกสุดยอดหนุ่มหล่อประจำอารยวิทย์มาให้สาวๆได้จับจองเลือกสรรไปลอยกระทงค่ำคืนนี้แล้วแจ๊เอากินเลยกินกันขนาดนี้นุ่มๆรออะไรแล้วหน่อยเซ อยากเห็นน้ำจิ้มไหมครับหนูนี่พวกผู้ชายเขาป๊อปขนาดนี้เลยเหรอก้าวออกมาสิปลดกระดุมสักเม็ดคือฉันแค่มาดูลาดลาวให้เท่านั้นเองหรอกี้จะขนาดนั้นใครสนใจเนี่ยมีใครเล็งไว้ในใจก็รีบประมูลนะครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปสมทบทุนทำละครเวทีของเรียนอารยวิทย์การแข่งขันเปลี่ยนให้ทุกอย่างเป็นสงครามต่างฝ่ายพยายามทำทุกอย่างเพื่อคำว่าผู้ชนะกว่าจะรู้ว่าการแข่งขันเปลี่ยนความตั้งใจแรกของพวกเราไปได้ไกลขนาดไหนก็เมื่อตอนที่พวกเราหาเงินทำละครได้ไม่มากเท่าที่คิดและส่วนใหญ่ก็เป็นเงินพวกเราเองทั้งนั้นนี่ไม่เป็นลอยกระทงหรอไม่น่าคือในเมื่อไหนๆเธอก็ประมูลตัวฉันมาแล้วอะแล้วมันจะดีไหมถ้าคืนนี้เราฉันอยากจะขอนี่น่าเกลียดมาขออะไรแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่ฉันเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะรู้หรือเปล่าเรายังเรียนกันอยู่เลยอ่ะอุ้ยนี่อุ้ยอะไรของนายเนี่ยก็เลยขึ้นอ่ะมันจริงเหมือนที่เธอพูดทุกอย่างเลยอ่ะปรับให้เขาอะไรเขาขอฉันพี่จะเลี้ยงอ่ะเจนนี่ฮะโอ้ยนี่นายทำอย่างนี้กับเพื่อนฉันได้ไงเนี่ยเพื่อนเธอเนี่ยแหละเป็นบ้าอะไรฉันแค่จะขอเป็นแฟนทำไมต้องมาชกด้วยเนี่ยขอเป็นแฟนนี่มารีน่าเขาคิดว่านายจะขอเขาฟีเจอริ่งอ่ะฟีเจอริ่งอะไรล่ะเฮ้ยถามจริงเพื่อนเธอไปเอาความคิดบ้าๆนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้
ุกอย่างมันดีขึ้นแล้วดีขึ้นหรือยังดีสิได้มาลอยกระทงกับฟุตอะเราก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ฟุตเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเรานี่ถามจริงเถอะทำไมถึงมาลอยกระทงกับแพรวอ่ะก็แพรวประมูลผมได้ไงขอบคุณนะจ๊ะที่มาช่วยบิ้วงานให้คือตอนเนี้ยกระทงมันเหลือ3อันอะอยากจะไปลอยกระทงแบบว่าทรีตั้มกับพี่แม็กจ๊ะคนลุกสู้พี่ช่วยดูหนังหน้าตัวเองก่อนดีกว่ามั้ยคะปากดีแบบนี้เดี๋ยวเจอดีแน่ใครจะไม่ได้เจอดีพี่ลาดหน้าไอพี่ขี้โกงมันถึงได้ดีนักหนาเนาะอย่างเงี้ยต้องปรับฟาวถูกค่ะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยนะพี่กับทีมชายอ่ะเตรียมตัวเอาดอกไม้ธูปเทียนมากราบขอเข้ามาพวกเราได้เลยไม่อย่างนั้นล่ะก็คลิปนี้หลุดว่อนโซเชียลแน่แล้วเงินที่ได้ไปก็เงินพวกเราทั้งนั้นน่ะมันก็ไม่ได้ทั้งหมดนะนะน้องนุ่มนิ่มพี่ก็ไม่ได้จ้างตัวเองพูดตามเขานะขอให้เราได้เกิดมาเคียงคู่กันแบบนี้ทุกชาติไปพูดครับพี่ก็แค่บอกน้องนุ่มนิ่มว่าไอ้แดนอ่ะมันชอบผู้หญิงผิวสีแทนเจ้าเนื้อหน่อยแต่ไอ้แดนมันไม่กล้าสารภาพละเท่านั้นแหละเขาก็จัดเองเลยเอานะอย่างน้อยพี่ก็หาเงินทำละครเวทีได้ตั้ง10,000นะไปแล้วเหรอเอ้าไอ้โชฮะไปไหนวะไม่บอกหรอกอนาอยู่นี่นี่เองอนาครับโอ๊ยโอ๊ยเปิดจังเลยคนมีคู่เนี่ยอนาไปลอยกระทงกันนะไม่แบ่งข้างแล้วเหรอไม่กลัวเป็นหมาแล้วเหรอไม่ละนะนะไปลอยกระทงกันนะก็ได้มารีน่าเรามีอะไรจะบอกอะไว้ก่อนได้ไหมนี่ฉันกำลังอธิษฐานขอให้ตัวสวยมันออกไปไกลๆจากชีวิตอยู่เนี่ยสาธุออกไปไกลๆเลยเหรอไกลๆเลยเก็บไว้ทำไมล่ะตัวสวยเนี่ยชีวิตฉันมันจะได้ดีขึ้นสักทีสาธุขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็นจริงด้วยเถิดชีวิตฉันจะได้ดีทีเจอแต่ตัวซวยเนี่ยอะไรครับโชว์มีอะไรจะบอกอะไรอ่ะวันนี้อันนาสวยมากเลยนะบ้าโอ้โหจริงรู้อยู่แล้วอาณาระวังมันตกหลุมหลุมรักโอ้โหรู้ทันด้วยอ่ะแต่พวกเราก็ผ่านวันนั้นมาได้ด้วยความรักที่พวกเรามีให้กันทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยและมองข้ามข้อผิดพลาดจนมาถึงวันนี้แต่อาจจะมีบางคนที่คงต้องใช้เวลาคุณก็ต้องทดแทนแกเคยทำให้อนาดีกับฉัน
ฉันก็จะทำให้แกเนี่ยได้เป็นแฟนกับสีน้ำไงแต่ผมยังไม่ได้ขอพี่ช่วยเลยนะเดี๋ยวพี่ราดหน้ากับน้องๆเนี่ยเขาจะมาช่วยงานที่โรงเรียนนะแล้วน้องสีน้ำเนี่ยทำฝ่ายไหนฝ่ายเสื้อผ้าค่ะงั้นผมขออยู่ฝ่ายศิลป์ครับเต็มพี่มารีน่าพี่เข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยผมจะมาเป็นดาราครับไม่ได้มาทำอาหารแหมซ้อมละครเหรอน้องปุ๊ดน่ารักดีนะมังกรดูดิน่ารักมากเลยอ่ะของบางอย่างถึงเราไม่ได้เลือกไว้ตั้งแต่แรกนะมันอาจจะดีกว่าก็ได้คำพูดของนายทำให้ฉันนึกถึงพี่ขุยผิวอ่ะฉันนี่แหละพี่ขุยผิว